มาอธิษฐานนะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปากเรื่องลิ้นนะคะว่ามันสำคัญยังไงเพื่อว่าเราจะได้ระมัดระวังและเราจะได้พูดในสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเอเวนไหมคะวันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยฟังพระคำพระเจ้าเราจะค่อยๆตัดออกไปจากชีวิตของเราอะไรที่เราพูดไม่ดีหรือใครพูดไม่ดีใส่ชีวิตของเรานะคะเราจะได้เข้าใจและเราก็พูดเลยว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันหมดจากคำสาปแช่งฉันชีวิตฉันจะเป็นอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นอย่างนั้นเลยนะคะมันเป็นอัศจรรย์ดิฉันบอกด้ว่าอัศจรรย์จริงๆระหว่างที่ตื่นทำอยู่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันคึกอะมันค,คึกคึกคักนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดยกันพระพิดาลุขอบคุณพระองค์ในเวลานี้เราขอพระคำของพระองค์นั้นได้สอนเราเปลี่ยนแปลงเราและให้ความเชื่อกับเราเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราฟัง ความเชื่อเกิดจากการได้ยินการประกาศพระวจนะของพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่เราเป็นลูกของพระองค์เราได้รับการไถ่แล้วชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองแล้วแต่ว่ามันสตามมันหลอกแล้วมันก็ใช้ปากของเราในพูดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามพระคำของพระเจ้าแต่วันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะพูดตามที่พระองค์พูดลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ a เมนอ่เรามาดูอย่างรวดเร็วลิ้น พังก็แปลว่าลิ้นใช่ไหมเวลาเราจะพูดอะไรมันก็ต้องใช้ลิ้นใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีลิ้นได้ไหมอ๋ออ๋อมันก็ไม่ออกมาเป็นคํำคนอื่นไม่รู้เรื่องต่อมาค่ะพลังสร้างสรรค์ของลิ้นสามารถเป็นพระพรหรือคำสาดแช่งอ่าต่อไปค่ะคําพูดของเราสามารถปลดปล่อยพระสัญญาหรือแบบเดียวกันอาจจะขัดขวางพระสัญญาก็ได้นะคะใช่ไหมจริงไหมอ่าต่อมาค่ะ พลังอำนาจของลิ้นไม่จํากัดในการพูดบวกและได้เห็นสิ่งที่เป็นบวกเกิดขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อเราพูดถ้อยคำที่เป็นลบสิ่งที่เป็นลบมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันอะไรก็ตามที่มันเป็นกฎเกณฑ์ทางฝ่ายวิญญาณมันเกิดขึ้นทั้งทางฝ่ายพระเจ้าและฝ่ายมารน,นะคะในหนังสือสุภาษ,ษ,ษิต18ข้อ21อ่านค่ะ ใครเป็นคนแนะนําใครเป็นคนเตือนพระเจ้า,พร,จาพระกัมพีบันึกเอาไว้ก็คือพระเจ้าเป็นผู้เขียนแล้วก็บอกเราแล้วก็เตือนเราว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อํานาจของลิ้นใครที่ลักมันน่ยรักลิ้นรักแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ลักแบบนู้นก็จะแบบนู้นมันอยู่ที่ลิ้นของเราเอตัดลิ้นดีไหมเนี่ย อต่อมาค่ะในหน,นังสือมัทธิวนะคะ9.28.29เราก็ได้เห็นว่ามีชายตาบอดเนี่ยมหาพระเยซูและพระเยซูก็เลยถามเขาว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเราสามารถจะกระทำการนี้ได้เขาตอบว่าไงคะเชื่อพระเจ้าค่ะเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าพระองค์จะทำการนี้ได้จะทำการเปิดตาให้เขาได้แล้วพระองค์ก็ถูกต้องตาพวกเขาแล้วก็ตรัสว่าอ่าน ให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดเห็นไหมสแสดงว่ามันต้องมีความเชื่อจริงไม่จริงนะคะต่อมาค่ะไม่ได้บอกพระองค์ไม่ได้บอกว่า,ออวาขอให้เป็นไปตามความเชื่อบวกของเจ้าใช่ไม่ใช่นะคะดังนั้นคนที่จะเชื่อบวกหรือลบมันอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้เลือกเราจะเชื่อว่า ไม่หายก็ได้หรือหายก็ได้ถ้าเราเชื่อว่าหายอย่างคนตาบอดสองคนนี้มันก็หายเอเมนไหม <Amen. S 1> นะคะต่อมาค่ะความเชื่อบวกปลดปล่อยพระพรเข้ามาในชีวิตความเชื่อลบก็ปลดปล่อยคํำสาปแช่งวันสองฝ่ายนะคะสองฝ่ายสองแบบค่ะต่อมาค่ะในฮิบรูว่าไงคะฮิบรู1 1ข้อที่1อ่านด้วยกันค่ะ บัตรนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงแต่เราหวังอะไรหรือเปล่าถ้าเราหวังสิ่งนั้นเราเชื่อมันมีจริงมองไม่เห็นแต่มันมีจริงนะคะหวังว่าเงินจะมาได้แต่หวังแต่ว่าไม่เชื่อเห็นคนอื่นเขาหวังก็หวังตามไม่ได้ นะคะวันนี้เราจะทำให้ทุกคนมีความหวังและก็มีความเชื่อเอมเอมนไหมตามมาค่ะพระเจ้าบอกว่าความเชื่อคือสิ่งที่แน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้หรือสิ่งที่เราคาดหวังพระเจ้ากำลังเชิญเราอย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ได้บอกเลยว่าเงินขนาดไหนที่เราสามารถเชื่อได้เราเชื่อตามขนาดความเชื่อของเราได้เลยคุณอยากได้เท่าไหร่ มันอยากมันต้องมันต้องมาจากความเชื่อด้วยนะคะบอกให้ถวายสิบรถเชื่อไม่ได้ไม่ต้องเอาเลยนะคะไม่ต้องเอาเลยพระเจ้าฝึกกับเราแบบนี้แหละเป็นขั้นเป็นตอนในชีวิตของเราค่อยๆฝึกเราแต่แต่ละอย่างนะคะไม่ใช่วันเดียวเนี่ยเราจะเ,เราเหมือนกล้ามเนื้อความเชื่อจะเหมือนกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อของเรานะคะเราก็จะเห็นนะคะใครคะพ่อคุณออสคุณวิสุทธ์พ่อของน้องเกรส แต่ก่อนเป็นไงพอมพอออกกําลังกล้ามเบลอเลยหมู่นี้ไม่ค่อยได้ออกค่อยๆแบนลงความเชื่อของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละความเชื่อของเราจึงต้องออกกําลังสเสมอนะคะถ้าเราไม่ออกมันก็จะแบนลงอขอบคุณคุณวิสุทธิ์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะบางทีก็ต้องบลอเลยบางทีก็หดหายไปเพราะไม่มีเวลาที่จะไปออกกำลังนะคะ,ะต่อมาค่ะต่อไป เมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าพระองค์ได้ยินไหมคะได้ยินแต่มันมีวิญญ,ญาณขัดขวางไม่ให้พระพรนั้นเข้ามาหรือคําตอบนั้นเข้ามาใช่ไหมเหมือนดานเนียลเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าตั้งกี่วันกว่าจะได้รับยี่สิบเอดวันกว่าจะได้คําตอบแสดงว่ามันมีวิญญ,ญาณที่มาจากนรกที่คอยขวางคําตอบที่มาจากพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ต้องไม่ยอมมันนะคะเราจึงต้องหักล้างคำพูดลบและในที่นี้เรารู้ว่าคำพูดบวกมันเป็นพระพรคำพูดลบไม่เป็นประพอมีคำสาปแช่งเข้ามาและคำสาปแช่งเวลาเข้ามามันก็ทำลายชีวิตของเราอย่างเช่นเรากำลังเชื่อในเรื่องการ,การเงินแต่มันมันก็เข้ามาทำให้ปากของเราเนี่ยไปพูดว่าสงสัยเขาไม่เอาละมั้งสงสัยสงสัยก็เริ่มก็ ก็เสียยี่ห้อไปแล้วตองสงสัยเนี่ยก็แย่ไปแล้วนะคะทำไมต้องสงสัยเนาะนะคะเพราะั้นสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามปากของเราต่อมาค่ะความหวังคืออะไรหวังเต็มร้อยไหมหวังในที่นี้คือหวังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หวังครึค่งๆกลางๆเหมือนเราที่จะซื้อที่ดินเราก็ต้องหวังว่าเราจะซื้อไม่งมั้นาก็เสียเวลาใช่ไหมใช่ไหมคะแต่เงินมาจากไหนไม่รู้ละ่ะมันเชื่อรอแบบร้อยเปอร์เซ็นต ะะเพราะงั้นเราเองเนี่ยเราจะหวังอะไรเราต้องเอาตัวเราให้รู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวงังมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่ามันจะต้องมาแน่เกิดแน่ต่อไปคะ่ะ ในฟิลิปปีนนะคะเป็นตัวอย่างของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าเป็นความมุ่งมา่ปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความระอายเลยใดแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอคืออาจารย์เปาโลเนี่ยมีความมุ่งมา่ปรารถนาและมีความหวังและอะไรมีใจกล้าเพื่ออะไรเพื่อพระคริสต์จะได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้โดยชีวิตหรือโดยความตาย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเชื่ออะไรเนี่ย <Yeah. S 1> เราต้องเชื่อแบบสุดชีวิตอะนะคะเราต้องเชื่อและมันจะต้องคว้ามาเราต้องไม่ยอมไม่มานมันขโมยละไปเอเมนไหมอ่ <Yeah. S 1> มันมีเยอะนะคะที่เชื่อเครื่องกลางเชื่อไปเกือบดิฉันก็เกือบแล้วแต่พระเจ้าช่วยนะคะรีบส่งอาจารยโ์โยเซฟมาคุยให้ฟังดิฉันก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าก็แล้วแต่พระเจ้านะลูกก็ไม่รู้อะ คิดไม่ออกหรือว่าพระเจ้าไหม่ทำก็จะได้ไม่เหนื่อยก็ต่อรองกับพระเจ้านะคะแต่พระเจ้าก็รีบส่งคนมาเพื่อจะได้หนุนใจเราที่จะก้าวต่อไปพระเจ้ารู้ว่าเราอ่อนแอไหมคะรู้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราพึ่งพาพระเจ้าต่อมาค่ะความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้หมายความว่าอะไรคะคอย่างเช่นความมั่นใจในโฉนดที่ดินเรามีโฉนดที่ดินเราเชื่อไหมว่าเรามีที่ดิน โอ้ไม่ไม่ต้องไปขุดที่ดินมาไว้ในบ้านใช่ไหมแต่เรารู้ว่าที่ของเรามันอยู่ตรงนั้นและนี่คือโฉนดมันเป็นของฉันนะคะหรือกรมทรร์กรมทรร์คืออะไรโอ้ฉันประกันชีวิตไว้ฉันเป็นอะไรกรมทรร์น,นี้เกิดผลแน่นอนที่นี้มันก็จะมีโฉนดที่ดินและกรมทรร์ของทุกอย่างใช่ไหม มันเหมือนอย่างนั้นน่ะของทุกอย่างเราคาดหวังอะไรก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันมีโฉนดเรียบร้อยแล้วและโฉนดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความเชื่อ<笑><笑>นะคะเชื่อแล้วดังนั้นกุญแจที่จะไขหรือเปิดก็คืออะไรคะความเชื่อของเราที่จะได้รับทุกสิ่งเอเมนไหมนะคะต่อมาค่ะความเชื่อของเรานั้นเป็นข้อพิสูจน์ว่าความรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริง มีจริงๆเนี่ยฉันถือฉโฉนดมาฉันรู้ว่าถึงแม้ว่าฉันยังไม่ได้ไปดูที่ดินแต่ฉันรู้ว่าเขาไม่หลอกเนี่ยฉันไปที่อำเภอไปโอนเรียบร้อยและฉันรู้ว่ามันมีที่ดินแน่นอนนะคะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะคะต่อมาค่ะในหนังสือโรม10ข้อ17บอกว่าอะไรคะความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะราดดการได้ยินได้ยินอะไรคะการประกาศพระว่านะน ก็คือถ้าเราได้ยินพระวจนะถ้าพระวจนะพูดอย่างนี้เราเชื่อเราก็คือรับมาในพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดใช่ไหมใช่ทีนี้เราก็พูดพูดครึ่งพูดพูดแล้วก็คิดแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้แล้วมันขายหน้าเขาอ่ะก็ไม่ได้แล้วไงถ้าไม่ได้แล้วมันจะขายหน้าตัวดิฉันเนี่ยพูดก่อนเลยทําไมถึงพูดก่อนเพราะพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นจะทําอะไรเนี่ย พระอ,องค์จะพูดกับผู้เผยเพระวจนะและนี่ไงผู้เผยเพระวจนะเผยไปก่อนเลยเอมเมนไหม,มนะคะพอาะงั้นี่ยเราเชื่อนะคะเราก็พูดออกมาต่อมาค่ะการประกาศถ้อยคําของมานก็มีใช่ไม่ใช่ประกาศถ้อยคําของมานก็ทําให้คนเชื่อไหมเชื่อเธอตอนเนี้เขาโอ้โหโรคโรคหวัดนกอะไรเนี้ยมันระบาดนะ เธอมีความรู้สึกเจ็บเจบคอไหมและเป็นหวัดอะไรไหมโอ้ใช่สงสัยฉันจะเป็นนะยังไม่ทันไรเลยเป็นแล้วนะเพราะอะไรเราไปเชื่อถ้อยคำของมารเวลาที่เราได้ยินอย่างนั้นไม่ฉันอยู่ในพระเยซูคริสต์ฉันได้รับการปกป้องเปิดมุ้งหน่อยสิคะนะฉันได้รับการปกป้องเพราะฉะนั้นไม่มีทางหรอกที่ฉันเนี่ยจะเป็นหวัดนกได้เห็นไหมคะมก็ไม่มีอะไร ร่มอันนี้เนี่ยหมายถึงอาณาจักรของพระเจ้านะถ้าเราอยู่ในร่มนี้ข้างนอกเป็นอาณาจักรแห่งความมืดมีอยู่แค่สองอาณาจักรมีอาณาจักรแห่งความมืดและอาณาจักรแห่งแสงสว่างปกติดิฉันจะใช้มุ้งสีดําแต่ที่มันน้อยไม่ต้องใช้ให้รู้ว่าข้างนอกเนี่ยคือความมืดนะคะแต่ว่าข้างในก็คืออยู่ในพระเยซูคริส เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลเม,มารที่มันหลอกเราเนี่ยมันก็จะมาหลอกแหวอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วก็เป็นลมหัวหมองพื้นแล้วก็ตายแล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็บน่นกับพระเจ้าทําไมลูกตายเอาความกลัวใช่ไม่ใช่เราอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วเรายังมีความกลัวได้ไหมมีใช่ไหมเพราะเรายังเป็นเนื้อหนังเพราะงั้นเนี่ยเราก็เป็นอย่างงี้เดี๋ยวเราก็เข้าเดี๋ยวเราก็ออก เดยว,วเราเข้าเอ้คนอื่นเขาบอกว่าเนี่ยเธอไม่มีธุรกิจนะไอเอ็มเอ็มเอ็มตัวนี้นะถ้าเราทํานะเบอร์หนึ่งนะเธอจะได้เออเออเอไปเดือว,วันนี้บ๊ายบายพระเจ้าขอลาบโบสถ์วันหนึ่งก็ไปพอเราไปเป็นไงคะเราก็ติดใจอีกเอ้มันมีความหวังอีกเราก็ไปอีกตอนนี้พอออกมาแล้วตอนนี้มันลากเราออกมามือเราก็อยู่ในอยู่ในลูกมะพร้าวเหมือนกับเราเป็นลิงอ่ะ ะะเวลาที่เขาจับลิงเขาจะเอาลูกมะพร้าวมาแล้วก็ขูดเอาเนื้อแล้วใส่ไว้แล้วเจาะรูเล็กๆขนาดมือของลิงทีนี้ลิงมันจับมะพร้าวมันไม่ปล่อยเนื้อนะคะจริงๆต้องปล่อยแต่มันไม่ปล่อยเป็นไงคะมือมันเหลือไหมมันงกบางทีก็สองมือเลยนะคะก็ออกมาพา้าตอนนี้มันปีนไม่ได้เขาก็เลยจับมันได้เช่นเดียวกันอะไรก็ตามถ้าเราไม่ระวังตัวนะคะมันก็จะเอามือไปจับเหมือนถูกจับ เหมือนเขาจับลิงนะคะบางทีเราคิดว่าโอ้มันต้องเป็นเรื่องเงินไม่จริงสามีโอเเขาบอกอะว่าฉันต้องไปงานนี้เพื่อจะได้เจอหนุ่มๆอะฉันไปไม่ปกกบดีกว่าฉันไปหางานนั้นดีกว่าเพื่อจะได้เจอหนุ่มเรากําลังโดนไหมโดนนะคะเพราะงั้นทุกอย่างเราต้องพึ่งพระเจ้าเอาล่ะเราพูดต่อไปนะคะในหนังสือยอน สิบห้าข้อที่เจนะคะบอกว่าอะไรถ้าท่านทั้งหลายสนิทในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาท่านจะได้สิ่งนั้นถ้าท่านอยู่ในเราและถ้อยคำของพระองค์อยู่ในเราเพราะฉะนั้นมารก็มาพูดอะไรฉันไม่สลรอกฉันอยู่ในพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าก็จัดเตรียมให้กับฉันนะคะเหมือนกับที่ดิฉันเนี่ยมีปัญหาเรื่อง อะไรคะเรื่องคดีความหนี้สินแล้วก็คดีเยอะแยะเลยมันก็มาแต่มันอยู่นอกมงูมันทำอะไรดิฉันได้ไหมคะไม่ได้มันเข้ามาก็ไม่ได้เพราะว่ามีโลหิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ข้างนอกทั้งสิ้นมันไม่สามารถเข้ามาทำร้ายเราได้เหมือนเราขับรถขับรถกระบ,บะแล้วก็มีงูหล่ลงมาที่หน้ารถเป็นไงคะเป็นลมชนต้นไม้ตาย แล้วเราก็ขึ้นไปหาพระเจ้าพระเจ้าทําไมอ่ะดูสิปล่อยงูมาพระเจ้าไม่ได้ปล่อยมันหลอกคุณมันกัดได้ไหมเนี่ยกัดไม่ได้แต่คุณกลัวเช่นเดียวกันปัญหาในชีวิตของเราให้เรารู้ว่ามันไม่มีวันที่จะทําอะไรเราได้เพราะเราอยู่ในพระเยซูคริสต์และเรามีถ้อยคําของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์นั้นทําให้เราแข็งแรงและถ้อยคําของพระอง,ระองค์ปักมั่นอยู่ในสวรรค์เอเมนไหม นะคะมันทําอะไรเราไม่ได้เลยไม่งั้นดิฉันไม่ชนะหรอกยีบสองคดีนะเพราะงั้นเนี่ยให้เรารู้ว่ามันไม่มีทางและในในมุ้งของพระเจ้าเนี่ยมันมีอะไรคะสันติสุขถ้าเราไม่ได้มีสันติสุขแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในพระเจ้านะ แสดงว่าพระคำของพระองค์ไม่ได้ฝังอยู่ในจิตใจเรามันเลยทำให้เรากลัวไม่มีความมั่นใจเราเึงต้องอ่านพระคัมภีร์และเราก็พูดภาษาแปลกๆเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันเจอมาแล้วสิ่งที่เป็นปัญหามันจะหลุดไปเองเอเมนไหมคะเราไม่ค่อยพูดภาษาแปลกๆเลยขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์รอดนี่ให้ข้อพระคัมภีร์นิดเดียวไม่กี่ข้อเลยอาจารย์สิริพรยัยงทำตั้งเยอะให้เห็นว่ามันมาจากตรงไหน แต่เป็นเพราะอะไรท่านมีการเจอมากท่านพูดคำเดียวมันเปรี้ยงเขาเ้าไปในใจทุกคนเลยใช่ไหมนะคะเพราะว่าท่านมีการเจอมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาทั้งหลายตัวยึดยือทั้งหลายมันอยู่ข้างนอกมันทำอะไรคุณไม่ได้ปัญหาไม่มีเงินความยากจนฟ้องเหรอกลัวไปทำไมฉันอยู่ในมุ้งของพระเจ้าฟ้องไปสิมันทำอะไรฉันไม่ได้บ้านหลังนี้ก็โดนฟ้องโดนยึดไปแล้วออกมาหน้าโบสถ์อะ ติดยึดนะคะแต่ว่าเราคิดภาพว่าฉันอยู่ในนี้มาทำอะไรฉันไม่ได้ของของฉันก็คือของของพระเจ้าเอเมนไหมนะและเราก็เชื่อและมันก็จะมีทางแก้แล้มันก็จะหลุดไปเป็นปลอบๆเช่นเดียวกันวันนี้เราอยากจะไปอิสาราเอลทำไงเราอยู่ในนี้ได้ไหม เพราะว่าเงินทองทั้งหมดอยู่ในพระองค์พระองค์บอกว่าให้ทั้งพิภพเป็นมรดกแม่ขอนิดเดียวเองพระเจ้าและพระองค์บอกว่าหนึ่งดวงวิญญาณมีค่ามากกว่าสมบัติในโลกนี้พระเจ้าลูกประกาศไปหลายคนขอคอมมิชชั่นนิดหน่อยแค่ไปอิสราเอลได้ไม่ได้ได้นะคะดิฉันขอคอมมิชชั่นกับพระเจ้าบ่อยๆนะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการขายทุกอย่างมีคอมมิชชั่นไหมมีและ คอมมิชชั่นเกิดในโลกนี้ไม่ต้องโลกหน้าโลกหน้าเอาไว้ก่อนเอาโลกนี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วคนแต่ละคนที่เราประกาศแน่นอนที่สุดเราขอคอมมิชชั่นจากพระเจ้าได้เพื่อเราจะได้มีเงินออกไปประกาศมากขึ้นใช่ไหมใช่นะคะดิฉันเนี่ยเอาข้อพระคัมภีร์มาแล้วก็แอพพลายเอามาใช้เป็นประโยชน์หมดเลยนะคะคิดให้มันออกว่าเราควรจะพูดอย่างไรนะคะแล้วก็เราดูนะคะหลังจากนั้นข้อต่อไปค่ะ เราเราได้เห็นนะคะเมื่อเราได้สนิทและมีถ้อยคำของพระองค์อยู่ในเราแล้วเนี่ยเราขอสิ่งที่เราปรารถนาเราจะได้ไหมได้และถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยฝังอยู่ในเราโดยใช้วิธีไหนปากของเราเนี่ยพูดแล้วมันฝังเข้าไปฝังเข้าไปฝังเข้าไปเอเมนไหมคะแต่เราพูดอะไรคะเราพูดว่าฉันอย่างยกตัวอย่างฉันจะมีเงินไปอิสราเอลเสร็จเรียบร้อยใบทวงนี้มาโอ แค่ใบทวงนี้ก็ยังไม่มีตังเลยจะไปอ้าวเสร็จทําแท้งเรียบร้อยด้วยปากก็เลยอดนะคบเพราะฉะนั้นเราต้องฝังฝังฝังจนมันเกิดความมั่นใจไม่เป็นไรฟ้องเหรอไปเดี๋ยวก็ได้ถูกยกเลิกดูซิยังคนสองล้านห้ายังจ่ายแค่ห้าหมื่นเองใช่ไม่ใช่นะคะมันสามารถเป็นไปได้ทุกเรื่องเอเมนไหมคะอืมต่อมัค่ะ เรานึกถึงเปโตปรเปโตปรปฏิเสธพระเยซูกี่ครั้งคะแล้วพระเยซูถามว่าเจ้ารักเราหรือกี่ครั้งคะ,พะเพื่ออะไรจะได้ถอนใไอ้คำไม่เชื่อออกไปนะคะจะได้ถอนคำสาปแช่งเพราะว่าเขาปฏิเสธพระเยซูก็คือบาปไหมบาปแต่พอพระเยซูถามว่าเจ้ารักเราไหมถามสามครั้งเพื่อมันจะได้เจ้ากันไปและชีวิตเขาก็เลยดีใช่ไหมใช่เราเองเหมือนกัน เราอ่านถ้าเราเคยพูดอะไรที่มันไม่ตรงเราพูดใหม่พูดตามพระคำลบสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันจะออกไปจากชีวิตของเราเอเมนไหมคะเอเมนอย่าไปจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วพระเจ้าบอกให้ดูสิ่งใหม่เพราะว่าพระองค์ทำสิ่งใหม่ในชีวิตของเราต่อมาค่ะหลายคนไม่เชื่อว่าคนในครอบครัวจะมาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้แต่ในพระคัมภีร์ว่าไงคะอ่านด้วยกันสิ เปาโลก็ยังกล่าวว่าจงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วท่านจะรอดทั้งครอบครัวของท่านด้วยดิฉันใช้ข้อนี้ครอบครัวของดิฉันก็ได้รับความรอดเอเมนไหมเราต้องเอาข้อพระคัมภีร์มาพูดและเราก็คิดตามและเราก็เชื่อเราอย่าเชื่อว่าโอ้ยตอนนี้ลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าอะไรเราเชื่อเราก็จะทําให้ทุกคนในบ้านมาเชื่อด้วย เพราะว่าการเจิมของเราจะดึงและพระเจ้าจะจัดการให้เมื่อเราพูดถ้อยคำนี้เกิดขึ้นเมื่อเราพูดถ้อยคำนี้เกิดขึ้นพระองค์จะเริ่มทำงานปากของเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าไม่ใช่อยากได้แต่ปากก็พูดอีกอย่างหนึ่งเราไปเชื่อสถานการณ์ถ้าดิฉันเชื่อสถานการณ์เสร็จเลยเพราะว่าสถานการณ์มันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีทังนั้นเลยมีแต่ปัญหาเรื่องทั้งหลาย ไม่มีทนายไม่มีเงินไม่มีครอบครัวไม่มีใครเข้าใจแต่ว่าเรามีพระเยซูคริสต์เราก็ชนะคนทั้งโลกเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่าน mm hmm. ก็จะไม่มีใครขัดขวางท่านได้หรือต่อสู้ท่านได้บอกหรือเปล่าว่าเป็นเพราะว่าสามีเป็นพวกลูกเป็นพวกและคนอื่นเป็นพวกเราถึงชนะไม่ได้พูดเลย พูดว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายดิฉันชักกระเยอะกับคนในโบสนี้ดิฉันก็ชน,นะชักกระเยอะกับคนทั้งโลกดิฉันก็ชน,นะนะมันต้องเชื่อใบให้ทะลุทะลวงแบบนี้นะคะและเราก็จะได้ไม่ว่าอะไรเป็นไปได้ทั้งสิน้นเพราะในพระเจ้าเป็นไปได้ทุกสิ่งเอเมนต่อมาค่ะ คุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูดิฉันชอบเพลงนี้แต่ไปล้องที่อื่นเขาไม่ค่อยรู้หรอกนะคะชอบร้องบทนี้เพราะว่าบทนี้เนี่ยต่อได้ทันที <S <S 1> <S 1> คุณจะเชื่อคำพูดของใครเป็นคำพูดของพระเจ้าหรือความคิดของตัวเองถ้าความคิดนั้นมันมาจากใจของเรามันล้นอยู่ในใจมันก็จะออกมาเป็นคำพูดใช่ไหม ถ้ามันคิดคิดคิดแล้วมันล้นในใจเหมือนเราโมโหทีหนึงก็แล้วอดอทนทีหนึ่งก็แล้วฉันจำนะคะทีนึงก็จะเอะพูดออกมาตัวอะไรต่อไม่อะไรยัวย่วเยียออกมาเพราะมันล้นอยู่ในใจ มันค่อยๆเติมไว้เติมไว้เติมไว้ไวแล้วมันก็ออกมาเพราะมันล้นอยู่ในใจเช่นเดียวกันความคิดที่ลบนั้นมันล้นอยู่ในใจมันก็เลยขัดขวางสิ่งที่เราหวังไว้เราอยากได้เงินเราอยากได้แล้วพอสถานการณ์ขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองเสร็จเลยไม่สามารถเชื่อต่อไปได้เรายังคงต้องเชื่อเพราะพระคําของพระเจ้าถูกปักแน่นไว้บนสวรรค์เอเมนต่อมาค่ะ ในการดานวิถีอ่านด้วยกันสิคะพระเจ้าพูดอย่างไงเราคำว่าบ,บ่นเนี่ยก็คือคำว่าพูดนะ เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่แน่ชันใดแสดงว่าพระเจ้าบอกถ้าตราบใดที่ฉันยังอยู่และพระเจ้ามีตายไหมไม่มีไม่มีตราบใดที่ฉันเป็นพระเจ้าอยู่เนี่ยตราบนั้นจะพูดอะไรฉันจะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าถ้าเราพูดบวกมันจะเกิดไหมเกิดแล้วถ้าพูดลบก,ดก็เกิดเอาเลือกเอาจะเอาพูดอะไรดีพูดบวก นะคะต่อไปนี้ให้รู้ว่าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีเป็นพระเจ้ายังดํารงพระชนยังเป็นพระเจ้าเป็นๆอะ่ะเราก็จะเชื่อว่าเวลาเราพูดอ้พระเจ้ารู้ขอโทษไม่เอาดีกว่าไอ้คาพูดลบและเราก็จะเริ่มติดนิสัยพูดบวกเอเมนไหมคะและอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ยิน พระเจ้าคงมองไม่เห็นฉันตนัวนี้อย่าทําเหมือนเหมือนพวกปรุรหิตของอิสราเอลใช่ไหมเข้าไปอยู่ในห้องชั้นในแล้วก็มีงูมีอะไรเขานมาสัสก,การคิดว่าพระเจ้าไม่เห็นพระเจ้าเนี่ยเห็นหัวใจของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดอะไรออกมาพอเราพูดผิดยกเลิกทันทีขอโทษพระเจ้าพูดใหม่เอเมนไหมคะโอ้ยไม่ไมีตังเลยดูถูกพระเจ้าถ้าเราหมิ่นประมาทพระเจ้าต้องตายพระเจ้าบอก นะพระเยซูยากจนเพื่อให้คุณมั่งมีแล้วคุณมาบอกว่าคุณจนคุณกําลังดูหมิ่นพระองค์ใช่ไหมการหมิน่นพระบรมเป็นไงคะถ้าหมินเนี่ยอาชญาเยอะไหมถ้าเราหมิน่นพระบรมราชานะคะต่อมาค่ะทุกครั้งที่อิสราเอลมีปัญหา เขาก็ลืมไปว่าพระเจ้าช่วยเหลือเขาปลดปล่อยเขามาข,ข้ามทะเลแดงก็แล้วไม่มีมาไม่มีข้าวก็มีส่งมานามาอาศาัศจรรย์ไหมไม่มีน้ําเป็นไงไปข้อหินน้ําก็ออกมาไม่มีนกก็นกคุ้มหล่นลงมาบินอยู่ๆก็เ,เพรียงลงมาให้กินอะ่ะแล้วก็ยังเชื่อไม่ได้อีกและในที่สุดเวลามีปัญหาเขาก็บน่นนะคะแล้วเรามาดูนะนะคะ เราดูในหนังสืออพยพนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะให้เขาเนี่ยมาเป็นคนของพระองค์โดยอย่างไรอ่านด้วยกันนะพวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทำกับชาวอียิปต์แล้วและที่เราเทิดชูเจ้าขึ้นดุดดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อนำเจ้ามาถึงเราสแสดงว่าพระเจ้าทำอศัศจรรย์กับเขาเพื่ออะไร นำใจของเขาให้เปิดเพื่อมาเชื่อในพระองค์เช่นเดียวกันตอนนั้นเรายังไม่ค่อยเชื่อแต่พอเรามาเชื่อวันแรกๆเราลองขอเอะได้ไงเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เข้ามาและเชื่อแล้วก็สนิทกับพระองค์ใช่ไหมพระองค์ทําทุกอย่างเลยนะคะในข้อห้าบอกว่าอะไรบัดนี้ถ้าเจ้าเชื่อฟังเสียงเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว้ <c oughs> เจ้าจะเป็น <c oughs> ทรัพย์อันประเสริฐ <c oughs> ของเรา ยิ่งกว่าชาวะทั้งปวงและแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราตอนนี้พระเจ้ากำลังจะทำพันธสัญญาต่อมาค่ะข,ข้อข้อที่6บอกว่าเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่จะต้องบอกให้ชนชาติอิสราเอลฟังก็คือบอกกโมเสสนี่นะ เขาจะเป็นอาณาจักรแห่งปรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของเรานะเราเลือกเขาเพราะว่าเราทำอัศจรรย์แล้วเขาก็เชื่อเรามาตลอดและวันนี้ถ้าเขายังเชื่อฟังเราเราจะทำพันธสัญญาเพื่อให้เขาเป็นอาณาจักรแห่งปรหิตและเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของเราตอนนี้เลือกและเป็นชนชาติละเอเมนไหมนี่ไงพอก็ทำพันธสัญญาแล้วกับพระเจ้าเขาเบี้ยว แต่พระเจ้าไม่เบี้ยวด้วยนะคะเพราะตามบัญสัญญาพระองค์ก็ยังรักเหมือนเดิมหาทางทุกทางจะช่วยเขากลับมานะคะต่อมาค่ะทีนี้เรามาดูคนอิสราเอลตอนที่อยู่ในเรื่องของคนสอดแนมสิบคนเราเคยได้ข่าวได้ยินไหมเรามาดูดิฉันอ่านข้อนี้แล้วดิฉันรู้สึกว่าโหเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เขาไปยึดใช่ไม่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าขอส่งคนไปดูก่อน เห็นหรือเปล่ามันมาแล้วก็คนเนี่ยก็จะเอาไปสอนผิดว่าเราต้องไปดูก่อนไม่ใช่เลยพระเจ้าบอกไปเลยนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หนึ่งข้อยี่สบอกว่าอะไรท่านทั้งหลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอโมไรแล้ว,ลวเป็นที่ซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่เราทั้งหลายทรงตั้งแผ่นดินไว้ต่อหน้าท่าน จงขึ้นไปยึดแผ่นดินนั้นดังที่พระเยโฮวาได้ตรัสสั่งไว้อย่ากลัวหรือตกใจไปเลยสั่งเอาไว้อันนี้เขียนในเฉลยธรรมบัญญัติเพราะอะไรเพราะโมเสกําลังจะลื้ฟื้นว่าเนี่ยนาพระเจ้าสั่งให้ไปยึดก็ไม่ยึดแล้วก็บอกว่าขอทรงคนสอดแนมเอาข้อต่อไปค่ะหนะ้าต่อไป แล้วท่านทั้งหลายทุกคนได้เข้ามาหาข้าพเจ้าเข้ามาหาโมเสสนะคนทั้งหลายมาให้เราใช้คนไปก่อนเราและสอดแนมดูแผ่นดินนั้นแทนเรานำเรื่องการที่เราจะต้องขึ้นไปและเรื่องหัวเมืองที่เราจะต้องไปนั้นมาให้เราสแสดงว่าอะไรนี่อย่าเพิ่งไปเลยขอส่งพวกนี้พวกเนี้ยไปแทนพวกเรานะพวกกองทัพเนี่ยอิสราเอลเนี่ยคนไปให้พวกเขาไปก่อนไปสอดแนมพระเจ้าสั่งให้ยึดเลยไหม หยุดแต่ว่าเขาอยากจะส่งคนไปสอดแนมทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยบอกว่าเรื่องนั้นข้าพเจ้าเห็นดีด้วยใครเห็นดีด้วยโมเสสก็เห็นดีด้วยโอเคงั้นก็ตั้งสิบสองคนไปนะคะตะลุตะกูล,ละหนึ่งคนต่อมาเพราะงั้นถ้าพระเจ้าสั่งอะไรเราเราต้องไหมเราต้องขอสำรวจก่อนพระเจ้าไม่รู้ว่ามันจะดีพอไหมถ้าพระเจ้าสั่งได้คําสั่งมาทํโลด เอเมนไหมแล้วดูดูนี่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อนะเขาขอไปดูด้วยตัวเขาเองก่อนเราดูและหลังจากนั้นเรามาดูค่ะเขาทั้งหลายก็ได้เก็บผลไม,ม้เมืองนั้นติดมือมาและให้เราทั้งหลายและนำข่าวมาให้เราว่าที่ซึ่งพระยโฮวาพระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้นเป็นแผ่นดินที่ดีแต่กระนั้นทั้งทั้งหลายก็ไม่ยอมขึ้นไปกับขัดขืนพระบัญชาของพระยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลาย อ้าวก็ดีแล้วทำไมไม่ขึ้นไปยึดและท่านทั้งหลายก็ได้บนอยู่ในเต็นท์ของคนและพูดว่าบนในเต็นท์นะเข้าไปโหเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็บนรับหลังรับหลังเพราะพระเยโฮวาทรงชังพวกเรา พระองค์นั้นเกลียดพวกเราพระองค์จึงส่งพวกเราออกมาเอาพวกเราออกมาจากอียิปต์จะได้มอบเราไว้ในคนของอโมรารเพื่อจะได้ทำลายเราคิดได้อย่างไงพามาแต่และอย่างเห็นไหมกินไม่มีกินก็ดูแลอัศจรรย์ตลอดทางเลยน้ำไม่มีก็ทำอัศจรรย์น้ำขมก็ทำอัศจรรย์ให้น้ำมันหายขม มีอะไรอีกไหมที่ไม่ได้ทําเนี่ยบนว่าไม่ได้กินกินเนื้อเอา้าส่งนกลงมาเขาบอกนกนี่นะสูงมากเลยฮะโอ้แบบทําทางแดดเนื้อย่างแดดเดียวนกแดดเดียว,ดดดยวทําสารพัดแบบทําลาบนกอสงสัยลาบเป็ดมาจากนี้นะคะแล้วเราดูสิคะเขาก็ยังบ่นเลยว่าเนี่ยพระเจ้าเอาเขามา เอาออกมาเพื่อจะฆ่าเขาอะให้คนอื่นฆ่าเขามันคิดได้ยังไงนะเราเห็นเขาเราโมโหใช่ไหมเรานึกถึงเราสิเป็นแบบเดียวกันเลย <laughs> <laughs> นะคะอ้าวแล้วเราดูต่อนะคะเราทั้งหลายจะขึ้นไปที่ไหนเล่าพี่น้องของเราได้ทำอ,อก ใจของเราให้ฟอถอยไปนะก็พูดถึงคนอิสราเอลนะบอกว่าโอ้พี่น้องของเรานะี่มาพูดมันน่ากลัวมากเลยมันฟอไปหมดคนเหล่านั้นใหญ่กว่าท่านสูงกว่าพวกเราอีกเมืองเหล่านั้นก็ใหญ่มีกำแพงสูงเทียมฟ้าและยิ่งกว่านั้นเราได้เห็นพวกอาณาคนยักษ์อยู่ที่นั่นด้วยตกลงไอ้ที่จะไปเห็นไอ้อะไรคะองุ่นลูกโตๆแบกมานะนะสองคนหามานะ หมดไม่ไปดีกว่าไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าอ่ะเรามาดูต่ออันนี้ฉเฉลยธ้ามัญญัติพูดและเราดูตอนที่มันเกิดจริงในกันดานวิถีฝ่ายคนทั้งปวงได้ขึ้นไปสอดแนมด้วยการกล่าวว่าเราไม่สามารถต่อสู้คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าเราและเขาได้กล่าวหลายเรื่องแผ่นดินว่าแผ่นดินที่เราไปสืบดูตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคน ซึ่งอยู่ในนั้นโหครูเลยเออน,นะบรรดาชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรูปร่างใหญ่อยากจะบอกมันเป็นยักษ์นะเนี่ยดูสิกลับมาแล้วพูดอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกให้ไปยึดมันก็ไปยึดเลยใช่ไหมแต่นี่ขอไปดูก่อนตอนนี้ดูเสร็จครัว ในข้อต่อมานะคะข้อสามสามนะคะบอกว่าที่นั่นเราเห็นพวกมนุษย์ยักษ์คือบุตรของคนอาณาคซึ่งมาจากมนุษย์ยักษ์เราเป็นเหมือนตากตะตภาในสายตาของเขาเราเห็นยักษ์มันใหญ่มากเลยแต่รู้ไหมควาบว่าดาวิดเขาเห็นยักษ์โกไลแอดเขาไม่เห็นเลยว่ามันใหญ่เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าของเขาใหญ่กว่าแต่พวกนี้สงสัยไม่ได้นมาสก,การพระเจ้า ก็เลยไม่ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ดาวิดเป็นคนนักนมัสการใช่ไหมก็เลยสนิทกับพระเจ้าและดีพ่อไม่รักพี่น้องก็ไม่ชอบเออมีพระเจ้าคนเดียวดีกว่า <laughs> <laughs> เห็นไหมถ้ามีพี่น้องมาประเจาประแจก็เริ่มจะเอียงใช่ไหมแต่ว่าทุกคนทิ้งหมดเหมือนที่ฉันเนี่ยอยู่คนเดียวขึ้นศาลคนเดียวมันเลยมีความเชื่อไง <laughs> นะคะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเรามีพระเจ้าดีทั้งนั้นเอเมนไหมพระเจ้าจะปกป้องเราพระองค์นั้นอยู่ฝ่ายเราและไม่มีใครทําอันตรายเราได้เราเป็นเหมือนตะกะแตนโมในสายตาของเราและในสายตาของเขายักนะคะและตะกะแตนมันใหญ่ไหมเนี่ยมันชี้หนึ่งเราเหยียบก็ตายใช่ไหม และยังไปเทียบตัวเองเป็นตั๊ก,กแตนแล้วไอ้ยักษ์นั้นมันคงแบบยักษ์ก็จริงแต่มันเป็นภูเขาใหญ่มากนะเขาคงเห็นยักษ์ดับเบิ้ลยักษ์อะคือมันไม่ใช่ยักษ์ธรรมดาในสายตาเขาคงแบบยักษ์ใหญ่จริงๆใหญ่กว่าที่มันเคยเป็นด้วยจริงไหมมันเวอร์แล้วแถมมาพูดเวอร์อีกคนก็จินตนาการใหญ่เลยไอ้สมมุติว่ามันสูงแค่สิบฟุตอ่ะ กลายเป็นยี่สิบฟุตเฉยเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะง้นเนี้ยเราให้เห็นว่าคำพูดของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนได้ต่อมาค่ะคพวกเขามองที่กำลังของตัวเองอเ,เห็นอุปสรรคใหญ่กว่าพันธสัญญาที่มีกับพระเจ้าเขามีพันธสัญญากับพระเจ้ารู้ไหมคะว่าคนสมัยนั้นเนี่ยเวลาที่เขามีพันธสัญญาเขาทำไงถ้าถ้าคนนั้นเนี่ยเล็กน้อย แต่ไปทำพันธสัญญากับเผ่าที่ใหญ่เขาก็จะกรีดเลือดแล้วก็เขาก็จะให้มีสัญ,ญลักษณ์สมมติว่าคนนี้มีสัญ,ญลักษณ์คือหอก l i v i n งส t o n e นะคะเขาก็ไปทำพันธสัญญากับหลายเจ้าเลยในในแอฟริกาแล้วเขาก็ปลอดภัยเพราะผ่านเจ้านี้ไปก็โอเคและเขาไปทำกับเจ้าใหญ่ที่สุดและเจ้านั้น,นใหญ่มากเลยเพราะแล้วเขาก็ให้หอกมาหนึ่งพอเขาถือหอกไปที่ไหนทุกคนนะั้นยอมสยบกับเขา ถึงแม้ว่าเขาเล็กแต่ว่าไอ้หอกนั้นมันแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่เขาทำพันธสัญญาด้วยที่เป็นเผ่าใหญ่ที่สุดนะคะมันมีความสัญ,ญลักษณ์แต่พวกเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาเห็นพระเจ้าเล็กเขาเห็นยักษ์มันใหญ่กว่าพวกเรามีพันธสัญญาเลือดกับใครคะกับพระเยซูและเรานั้นมีพระเยซูใหญ่ไหมคะ พระองค์อยู่ในสวรรค์พระองค์มีอำนาจอยู่เหนืออำนาจใดๆและถ้าเราทับคู่พันธสัญญาถ้ามีปัญหาใครเข้ามาช่วยคู่พันธสัญญาพระเยซูจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราทันทีเลยเพราะงั้นเราต้องนึกภาพนี้ให้ออกถ้าเรามีปัญหาเราเรียกหาคู่พันธสัญญาพระเยซูช่วยด้วยและพระองค์ก็จะมาพระองค์จะจัดการกับศัตรูของเราเอเมนไหมคะ สมัยนั้นเนี่ยถ้าใครมีพันธสัญญากับใครเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วมันลบล้างไม่ได้อย่างเช่นคนกิเบโอเนี่ยกิเบโอนเป็นไงคะเขามาแกล้งมาหาโยชวาพระเจ้าบอกให้ฆ่าให้หมดแต่เขาทำเป็นว่าใส่ขนมปังแห้งๆเดินทางมาใกล้ๆที่แท้อยู่ในนั้นนะแต่แกล้งบอกว่าฉันมาไกลนะแล้วฉันก็มาขอทำพันธสัญ,ญญาด้วยโยชวาก็หลงเชื่อ ทำพันธสัญญากับเขาเสร็จเอา้าสามวันรู้ว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ในนี้ยกเลิกได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพอตอนซาอูลเนี่ยซาอูลฆ่าพวกเขานะคะเกลียดพวกเขาแล้วก็ฆ่าพวกเขาพอมาถึงดาวิดขึ้นครองดาวิดก็เกิดกันดานอาหารและดาวิดก็ไปหาพระเจ้าถามพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพ่ออะไรถึงกันดานพระเจ้าบอกว่าเป็นเพราะว่าซาอูลได้ฆ่าคนกิเบออน ทำละเมิดพันธสัญญาเพราะว่าการทำพันธสัญญาครั้งนั้นก็คือพระเจ้าเป็นตัวกลางที่รับรู้ถูกไหมคะขนาดเป็นศัตรูแต่เขาทำพันธสัญญายังต้องรักษาพันธสัญญาดังนั้นเราไม่มีสิทธทิจะทำและถ้าเรามีพันธสัญญากับพระเยซูคริสต์คนที่เป็นเผ่าเล็กเวลาที่จะไปก็ต้องถือหอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเผ่าใหญ่เพราะฉะนั้นคนก็จะกลัวหมดเลยและถ้ามีใครมาทำร้าย เผ่าใหญ่ก็จะมาจัดการกับคนที่มาทำร้ายเพราะมันอยู่ในพันธสัญญาแต่วันนี้เรามีพันธสัญญาเลือดกับพระเยซูคริสต์มีไหมเวลาที่เรายากจนเนี่ยพระองค์จะปล่อยลราอดตายไม่มีเพราะว่าพระองค์บอกว่าฉันมั่งมีเวลาที่เขาเขาทำพันธสัญญากันเขาก็จะแลกสัตว์กันนะคะเขาก็จะแลก เหมือนกับคนนี้กินนมนมของตัวแพะตัวนี้เป็นประจำเขาก็เอาแพะนั้นไปให้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะให้สิ่งที่มีค่ามาก็แลกเปลี่ยนกันและในที่สุดแพะนั้นก็เป็นของเขาด้วยเขาก็กินได้ด้วยมันกลายเป็นของกลางเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเราวันนี้เรามีโคงสีในสวรรค์พระเยซูมีอะไรเรามีด้วยไหมมีด้วยสิยสยก็คู่พันสัญญานี่ใช่ไหม มันเข้าไปอยู่ในบ้านของพระเจ้าและเราก็เป็นทายาตร่วมกับพระเยซูคริสต์นะนะคะเอเมนต่อมาค่ะเราอ่านพรบตอนนี้เราพูดถึงเปโตปรเปโตรสามารถเดินบุญน,น้ำได้เราก็อยากเดินใช่ไหมในมัทธิวนะคะ14บข้อ6ถึง3ามเอ็บอกว่าเมื่อสาวกเห็นพระองค์ดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจพูดกันว่าผีเขาก็ร้องอื้ออเพราะความกลัว แต่พระเยซูว่างไงคะพระเยซูตรัสค่ะว่าจงชื่นใจเถิดคือเราเองอยากกลัวเลยมันจะเป็นไปได้ไงอยู่ๆก็าเดินอยู่บนน้ํามาก็มันน่าจะเป็นผีใช่ไหมไม่เคยเห็นผีนะแต่ถ้าใครทําอย่างนั้นเพราะมันถูกเสี้ยมสอนมาแล้วมันเชื่อไปแล้วว่าผีเท่านั้นที่เดินบนน้ําได้ถ้าเป็นพระเยซูใช่หรือเปล่าพระเยซูเึงบอกว่าอยากกลัวเลยและฝ่ายฝ่ายเปรโตก็เลยพูดกับพระองค์ว่าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนน้ําไปหาพระองค์พระองค์ว่าไงมาเถิดและเปโตก็ลงจากเรือเลยแม่ชอบจริงๆนะเปโตเนี่ยใจง่ายจริงๆนะคะพอบอกปั๊บก็ลงน้ําแล้วก็เดินไปหาพระเยซูเปโตถามว่าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอโปรดให้ข้าพระองค์เดินไปเพราะพระองค์บอกว่ามาเถิดพระองค์บอกไหมนี่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 มัน มันมันมาเลยพราะน้ำนี่นะมันจะไม่อาจจะอ่อนตัวนิดหน่อยนะก็ไม่ต้องกลัวบอกอะไรไหมบอกไหมหรือว่าต้องใส่รองเท้าแตะกันน้ําหรือว่าต้องบอกว่าต้องเดินซ้ายสามรอบเดินขวาสามรอบน้ํามันจะได้มันจะได้มาบรรจบกันจะได้เดินได้บอกไหมพระองค์บอกว่าอะไรมาเถิดเหมือนกับที่บอกกับคนอิสราเอลให้ไปตีและยึดเลยใช่ไหมแต่เนี่ย พระโทก็ไม่ได้บอกเลยว่าก้าวซ้ายก่อนนะล,ลูกต้องขวาก่อนเหมือนตอนที่ฉันที่เชื่อหมอดูขวาหรือซ้ายออกจากบ้าน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมสำหรับพระเจ้าเราไม่มีอะไรจะบอกมากก็มาเลยวิธีไหนก็ให้มันก้าวไปและเขาก็เดินได้ไหมโอ้ได้ไม่ต้องใส่ชูชีพไม่ต้องอะไรเลยนะคะเพราะพระคำของพระเจ้าบอกก็ไปตามพระคำและมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น ตอนนี้เขาก็แทนที่ก็จะมองที่พระเยซูพอลมมาหันไปดูลมไอ้ยาเอ้ามันก็จมได้สิโอลมแรงขนาดนี้ตอนนี้ไม่โฟกัสที่พระเยซูแล้วโฟกัสที่ลมโฟกัสที่พายุทันใดนั้นก็เป็นไงคะจมร้องมหาว่าอะไรพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยพระเยซูช่วยไหมหรือพระเยซูบอกสมนำหน้าฮะ <laughs> <laughs> เนี่ยทำไมต้องไปมองที่นั่นฮะทำไมไม่มองที่เราจอมไส้เข็ดพระองค์พูดอย่างนี้ไหมไม่เพราะเราอันนี้ใส่อย่างนั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าพระองค์จะเป็นอย่างนั้นพระองค์ไม่เคยไม่เคยซ้ําเติมเลยพระองค์ก็แค่หยิบมือแล้วก็ยกขึ้นแค่นั้นเองเราเชื่ออะไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะมันพลาดระหว่างทางก็พระองค์ก็ยกมือเราขึ้นมา ช่วยเรากู้เราตลอดเวลาพราะองค์ดีใจที่เราได้มีโอกาสลองเพื่อนสาวกเป็นไงดูซิว่ามันจะเดินได้ไหมฮัทโธอเอ้ยที่แท้ก็จมนั่นคือเราใช่ไหมเวลาใครจะทําอะไรด้วยความเชื่อเนี่ยมันใส่เล็กๆนะฮะพอมาถามแล้วเห็นไหมเออโถเอ้ยก็ไม่ได้แต่ว่ามีใครเดินบนน้ำไหมยังไม่มีใครปรากฏเลย มีเปรโตเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเสียหน้าหรอกกับพระเจ้าเนี่ยเสียหน้าพราะองค์ก็จะเอาหน้ามาแปะเกล่าให้สวยกว่าเดิมเอเมนนะคะแล้วก็พระองค์ก็บ่นว่าอะไรกันคนมีความเชื่อน้อยเจ้าสงสัยทําไมพอคลื่นมาปั๊บมันสงสัยเหมือนกับที่คนอิสราเอลเข้าไปแล้วพอเห็นยักษ์ปับ๊บชักสงสัยละชักกลัวละมารเนี่ยมันจะทําให้เรากลัว เพื่อเราจะได้ไม่ไปตามแผนการของพระเจ้าอ่ะต่อไปครับเพราะเรามองที่อุปสรรคเราก็จะเล็กทันทีเลยเพราะเรากลัวอะไรที่อยู่ใกล้ตาเรานะคะเดี๋ยวดิฉันทำให้ดูเห็นเห็นเม็ดสีแดงนี้ไหมเห็นนะดิฉันใส่แว่นตาแล้วมันก็แปะอยู่ตรงนี้ดิฉันก็มองไม่เห็นแล้วมันเล็กไหมคะ มันเล็กนิดเดียวแต่มันติดตาไงเช่นเดียวกันถ้าเรามองปัญหามันจะติดที่ตาเรามันบังพระสิริของพระเจ้ามันบังทุกอย่างที่มันควรจะเป็นของเรามันบังเลยบางคนแปะสองอันเลยตาบอดเลยปัญหาของเรามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พระเจ้าท่านได้บอกว่าอะไรให้เงยหน้าขึ้นไปมอง มองถึงพระองค์ใช่ไหมคะปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่อย่าไปมองตรงนี้ให้มองไปที่พระองค์พระองค์จึงบอกว่าให้จับจ้องไปสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้เราไปแล้วทำจนไม่รู้จะไม่เหลืออะไรแล้วนะทำจนให้หมดแล้วด้วยนะคะแต่ว่ามานมันคอยเอาสติ๊กเกอร์มาแปะตาเราทำให้เรามองไม่ชัดนะคะอย่ายอมมันอา้าวนะคะอย่าไปสนใจเวลาที่มารมันรบกวน โฟกัสไปและตั้งใจไปแล้วอย่าให้สิ่งที่มันเป็นอดีตของเรามันมาเห็นไหมเห็นไหมตอนนั้นเธอตอนนี้เธอจำได้ไหมมันคอยเตือนความจำเราจำไม่ได้ <S <S 1> <S 1> เพราะว่านั้นมันตัวเก่าฉันเป็นผู้ชอบทำฉันไม่มีแล้วนี่เกิดใหม่ไปแล้วได้ยินไหมคะเราต้องบอกว่าเราเกิดแล้วเราก็เกิดใหม่ได้ทุกวันด้วยใช่ไม่ใช่เหมือน เหมือนหอมอะลอกไม่เอี่ยมขึ้นทุกวันไม่เอี่ยมทวันต่ามาค่ะในมัทธิวนะคะบอกว่าโอ้ oh, เจ้าชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดดีได้อย่างไรด้วยว่าปากย่อมพูดถึงสิ่งที่เต็มอยู่ในใจดังนั้นอะไรที่เหมือนกับที่ดิฉันบอกอะโกรธแค้นคนนี้นะอยังดียิ้มยิ้มวันหนึ่งมันทะลักออกมาแล้วก็ยเยเยเช่นเดียวกันปากเนี่ยมันจะ พูดในสิ่งที่มันล้นอยู่ในใจต่อมาค่ะในการดานวิถีก็บอกแล้วนะคะบอกว่าที่นั่นพูดถึงคนสอดแนมนะคะเราพูดต่อนะคะบอกว่าที่นั่นเราเห็นมนุษย์ยักษ์คือบุตรของคนอานาคซึ่งมาจากมนุษย์ยักษ์เราเป็นเหมือนตักกะแตนในสายตาของเขาและในสายตาของเราด้วยนะคะในการดานวิถี สิบสี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่มีอะไรเกิดขึ้นพอคนเหล่านี้พูดปั๊บเนี่ยประชาชนเป็นไงคะชุมนุมชนก็ร้องลั่นขึ้นมาแล้วอิสราเอลก็ได้บ่นว่าโมเสสแล้วก็อาโรนและบอกว่าให้เราตายเสียที่แผ่นดินอียิปต์หรือให้เราตายเสียที่ถิ่นทุรกันดารก็ดีกว่าและในที่สุดพวกนี้ตายไหมตายเพราะปากได้สถาปนาแล้วพูดไปแล้วเออให้มันเจ๊งเจ๊งมันไปนเลย นี่ทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันสามีภรรยาเจ็งๆแล้วพอเจงก็มาบอกว่าเอ้าทําไมเจงอ่ะก็อุตส่าห์อธิษฐานเอาร่วมกันเห็นพ้องต้องกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเจงเลยเห็นไหมว่าคําพูดของเรามันจึงสําคัญมากนะคะอย่าไปคุยกับใครที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับความเชื่อของเราปิดปากให้แน่นและก้าวไปเชื่อพระเจ้าไปนะคะอืมต่อมาค่ะ พระเยาวาได้นำเราเข้าไปประเทศนี้ตายด้วยดาบทำไมลูกเมียของเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อที่เราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าเหรอแล้วก็ใช่ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยโวยวายก่อนแล้วนะคะแล้วก็ให้เราตั้งคนหนึ่งเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปยังอียิปต์แยกเลยนะแยกพวกเลยนะอยู่โบสนี้ไม่ได้นะต้องไปอยู่อีกโบสหนึ่งเนี่ยเปโบสไหนก็รับไม่ได้ก็เลยไปตั้งโบสเองเนี่ยต้องระวังนะ พระเจ้ากําลังจะทําแผนดีเที่ยวนะคะแล้วคนสอนแนนสิบคนนั้นน่ะสร้างความกลัวให้ประชาชนใช่ไหมทําให้พวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมคนสอนแนมอีกสองคนสร้างความเชื่อให้ผู้คนคือใครคะโยชัวกับคาเรบนะคะเขาว่าไงเขาบอกว่าที่ โอ้ห oh, ทั้งสองคนก็ฉีกเสื้อผ้าแบบเสียใจมากนะคะและบอกว่าแผ่นดินนั้นเนี่ยดีเหลือเกินถ้าพระเยาวาพอใจในพวกเราเพราะว่าเราตอนนี้เราทำให้พระองค์ไม่พอใจแล้วถ้าพระองค์พอใจในพวกเราพระองค์จะนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และจะประทานให้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบอรอบูรบูนเนี่ยปากนะทำให้เสียไปหมดเลยกำลังจะได้เงินอยู่แล้วแต่ล่วงเบาะไปเลย เห็นไ,ไหมคะแต่ว่าสองคนนี้เขายึดมั่นขอแต่อย่าให้พวกเรากรบฏต่อพระเยาวาเท่านั้นอย่ากลัวแผ่นดินนั้นคนในแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้วนี่คนละเรื่องเลยนะลมอมธิ์ของเขาก็สูญไปแล้วพระเยาวาสถิตฝ่ายเราอย่ากลัวเขาเลยเขาก็สั่งเดีายกลัวไม่ต้องกลัวเขา่็เป็นขนม เนี่ยเขาพูดขึ้นมามีกําลังใจไหมเออคนก็มีกําลังใจแสดงว่าถ้าเราพูดยังไงเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเขาก็ไม่มีใครที่จะขัดขวางเขาได้ในพระคัมภีร์พูดเช่นนั้นนะคะและโดยเฉพาะเขามีพันธสัญญากับพระเจ้าด้วยนะคะต่อมาค่ะความกลัวมาจากไหนมารเป็นศัตรูข,ของพระเจ้า ความกลัวเป็นการศบประมาทพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ไม่แน่คนอย่างพระองค์ไม่ได้ท่าหรอสู้คนทรงไม่ได้ใช่ไม่ใช่เรากำลังว่าพระเจ้าเรากำลังดูถูกพระเจ้าและนี่คือการศบประมาทแต่ความเชื่อนั้นถวายเกียรติพระเจ้าถ้าเราเชื่อนะคะเรากำลังถวายเกียรติพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้บำเหน็จไหมพระเจ้าตอบไหม ตอบตามความเชื่อเลยทันทีพระเจ้ารักคนที่มีความเชื่อพระเยซูถึงได้บอกว่าตอนถึงตาพระองค์มาจะเหลือความเชื่ออีกไหมและพระองค์พูดในหนังสือวิวรณ์ว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะก็คือคนที่มีความเชื่อไม่ว่าสถานการณ์อะไรกัดฟันเดินมุ่งหน้าไปกับพระเจ้านั่นลละที่พระเจ้าจะให้บำเหน็จกับเขาและถึงเวลาที่ได้บำเหน็จเราจะ ได้ชื่นชมยินดีนะคะยังไงพระเจ้าก็ให้เราเพราะพระเจ้าสัญญาแล้วพระเจ้าทำทุกอย่างที่พระเยซูแล้วเพื่อให้เราได้รับทุกสิ่งต่อมาค่ะในการดันวิถีบอกว่าอะไรพระเยวาตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานสักเท่าใดแม้นว่าเราได้กระทำาหมายสำคัญต่างๆท่ามกลางเขาแล้วและเขา จะไม่เชื่อเรานาน,านเท่าไหร่เราจะประหารเขาเสียด้วยโรคร้ายและตัดเขาจากการสืบมรดกเราเป็นไหมพระเจ้าถามว่าเจ้าศบประมาทเราน,านานสักแค่ไหนแล้วฮะถ้าเราไม่เชื่อก็คือเราศบประมาทพระเจ้านะคะ เราได้ทําอัศจรรย์จําได้ไหมครั้งนั้นเจ้าไม่มีเงินเราได้ทําอัศจรรย์ให้กับเจ้าจําได้ไหมตอนนั้นเจ้าป่วยเราทําอัศจรรย์กับเจ้าสารพัดที่มันเกิดอัศจรรย์จําได้ไหมที่เจ้าเนี่ยครอบครัวแตกแยกแต่เราทําให้เจ้ากลับมาคืนดีกันแล้ววันนี้เจ้าบ่นว่าเพียงแค่ยังไม่ทันใจเจ้าเท่านั้นเองพระเจ้ากำลังพูดกับเราแบบนี้เพราะนั้นเราต้องตัดสินใจ ถ้าเชื่อพระเจ้าเราต้องเชื่อแบบบ้าเลือดปรปเยซูนะคะเชื่อให้มันสุดๆนะคะให้มันรู้ไปว่าพระเจ้าลูกเชื่อโรรองแล้วลูกตายเพราะความเชื่อโอ้มันเท่มากเลยขึ้นไปบนสวรรค์นเนี่ยเราก็จะได้บําเหน็จของทหารผู้รบในสงครามใช่ไม่ใช่นะเพราะเราเชื่อในพระองค์นะคะความไม่เชื่อก็จะเกิดการยุแย่ถูกไม่ถูก แล้วมันก็จะเกิดการแตกแยกในพระกายแล้วก็จะทำงานทำลายงานของพระเจ้าเมื่อตอนที่เราตั้งต้นโบสถใ์ใหม่ๆนะคะเราก็ไปเชื่อเพราะคุณอังกาานี่แหละเพราะคุณประกายเพชรประกายสิลิก็ที่ดินตรงไหนเนี่ยเพราะว่าผู้เผยพระวจนะเนี่ยเขามาเขาถามว่าไปดูที่หรือยังแล้วบอกยังเลยไม่รู้มันดูดูไม่เป็น พอก็จะมาตอนบ่ายเราก็เลยรีบไปดูนะคะเราไปก็ดูดูแถวสายใหม่นี่แหละด,หดูไปหมดไอ้ที่ไหนก็ไม่ชอบแล้วมันก็ไม่ใช่อะ่ะก็ดูอาจจะดูไม่เป็นนะคะมันเล็กอะ่ะมันแคบมันเป็นเส้นคุ้ยเตี๋ยวไม่เอาไม่ชอบชอบตรงอยู่นอกถนนเนี่ยแล้วก็ดใหญ่ชอบแต่ว่าเธอก็บอกพี่แบบพี่แบบมาดูที่นี้ไหม,มดีนะมันสวยมากเลยพอก็ไปโอ้โหมันชื่นใจ ร้อยยี like 1, 000, 1, 000, ่ส so so ิบไร่ค่ะขครไม่แพงเลยประมาณพันล like ้านแล้วดิฉันไม่กลัวเลยคำว่าพันล้านเพราะหนึ่งล้านก็ไม่มีถ้าเราเชื่อหนึ่งล้านเราเชื่อพันล้านเท่ากันอ่ะเพราะงั้นเชื่อมันพันล้านเลยดีกว่าใช่ไหมใช่โอ้ตอนนั้นเนี่ยมันแบบมันเชื่อมากเลยนะคะมันเชื่อมากเลยทีนี้ก็มาพูดพอพูดเสร็จก็มีคนคัดค้านเราก็โกรธอะไร บสถ์เราเนี่ยปลดหนี้ให้กับคนหนึ่พันล้านสามพล้านก็หมดหนี้ทำไมที่ของพระเจ้าแค่พันล้านมันจะไม่ได้แต่ความไม่เชื่อของคนก็เกิดการยุยแย่ตอนนั้นบู่แตกดิฉันก็พอห่อเหี่ยวไปด้วยตอนนี้ก็เริ่ม,มสงบปากสงบคำเห็นไหมคะเพราะสถานการณ์ทำให้เราไม่เชื่อตอนนี้เขาสร้างสร้างหมู่บ้านไปแล้วแสนสิริใช่ไหม ไม่เป็นไรเพราะมันต้องใช้เงินมากกว่าพันล้านไงก็ต้องให้เขาสร้างให้เสร็จก่อนแล้วเราเข้าไปยึดใช,ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เอา้าก็นายพระกัมพีเขาบอกว่าคนคานาอันเนี่ยเขาเป็นยักษ์เขาก็เลยสร้างบ้านใหญ่ออใช่ไม่ใช่ใชและเขาก็เข้าไปกาจัดสัตว์ร้ายพระองค์นั้นยังไม่กําจัดคนคานาอันทั้งหมดเพราะเอาไว้สําหรับกําจัดสัตว์ร้ายวันนี้เมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราก็เข้าไปยึดเลย เราไม่รู้วิธีไหนแต่ก็ยังเชื่ออยู่นะคะเราต้องเชื่อแบบนั้นถ้าพระเจ้าบอกหรือตายขึ้นไปบนสวรรค์นะพระเจ้าจะได้บอกว่าอ๋อลูกเอ้ยอีกนิดเดียวก็ได้แล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าความไม่เชื่อของเราเนี่ยเกิดการยุแย่ทําให้การงานของพระเจ้าเสียหายพระเจ้าพูดกับใคร พระเจ้าพูดกับดิฉันซึ่งเป็นสิทยิพิบาลพระเจ้าไม่ได้พูดกับคนธรรมดาและให้ผู้นำเป็นคนที่จะนำเห็นไหมคะแต่ถ้าเราคิดและเราก็ค้านเองเรากาลังต่อต้านพระเจ้าและเวลาที่ต่อต้านพระเจ้ามีอะไรเกิดขึ้น mm. ก็ล้มความเจริญรุ่งเรืองก็เสียหายนะคะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนที่ได้รับการยุแยกก็เสียหายไปหมดเลยเรื่องเองิน เพราะเรากำลังทำให้พระกายแตกแยกและพระเจ้าพูดว่าไงคะเรามาดูในหนึ่งโครินสามที่สิบสิบเจบอกว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในท่านถ้าผูดด้ใดทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทำลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้นเรารวมกันก็คือวิหารของพระเจ้า เพราะงั้นถ้าเราทําให้พระกายแตกแยกก็คือเรากําลังทําลายวิหารของพระองค์และพระองค์นั้นก็จะทําลายคนนั้นและมันก็เกิดขึ้นนะคะเพราะงั้นเราเองเนี่ยต้องระม,มัดระวังชีวิตจริงๆต่อมาค่ะนี่ก็คือพระเจ้ากําลังพูดว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราจะกระทําสิ่งที่เจ้าบ่นหรือเจ้าพูดให้เราได้ยินแก่เจ้าฉะน,นั้น ต้องเตือนสติเรานะครับเพราะงั้นเราจะได้พูดได้ถูกและในมารกโกนะคะก็บอกว่าคนที่หวานหวานพระวจนะและในมทัทธิวก็บอกว่าคนหนึ่งเนี่ยหวานพืชดีหรือมเมล็ดดีในนาของตนศัตรูก็เข้ามาหวานเลยคะ่ะข้าวละมานมันเป็นธรรมดาในชีวิตของเราเวลาที่เราใช้พระวจนะของพระเจ้ามันก็จะมีมารสตานที่จะเข้ามาและหวานสิ่งนี้เข้ามาด้วยเราทังต้องยืนหยัด และมั่นคงในพระเจ้าเอเมนไหมนะคะและเราก็รู้ว่าปากเนี่ยก็พูดสิ่งที่มันล้นอยู่ในอกออกมาต่อมาค่ะนะคะแล้วพระองค์นะคะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าอะไรสิ่งที่เข้าไปในปากไม่ได้เป็นมลทินปลาละปลาแดกไม่ได้เป็นมลทินส้มตำนะคะส้มตำปลาลาอไร่อยไม่เป็นมลทินแต่สิ่งที่ออกมาจากปากของมนุษย์เป็นมลทิน น,ะะนั่นนะคือสิ่งที่มันอยู่ในใจใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยออกมาพระเจ้าถือว่าเป็นมลทินและพระเจ้าก็พูดเอาไว้ว่าเราหวานอะไรเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพอแล้วค่ะเพาเราจะอธิษฐานนะคะเราหวานอะไรเราเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราจะอธิษฐานยกเลิกคําพูดลบที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ะะแล้วก็เราจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นอย่างไรเราจะเป็นคนนั้นที่จะตัดสินใจทําตามพระเจ้าพูดตามพระเจ้าสถานการณ์เป็นอะไรไม่รู้หะ่ะกแต่ถ้าพระเจ้าพูดฉันเชื่อฉันเดินด้วยความเชื่อฉันพูดตามที่พระเจ้าพูดเอเมนไหม <Amen. S 1> นะคะให้พูดตามนะคะพระบิดาเจ้า,จาวันนี้ลูกขอกลับใจใหม่ใจ,ใหมจากคำพูด ที่ลูกพูดผิดทําให้ชีวิตของลูกสะดุดทําให้ลูกไม่สามารถจเจริญรุ่งเรือง,ลงและเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าได้ลูกขอโทษ,โท,ษที่คําพูดของลูก,ลกได้สร้างความยุ่ยแย ع, ่โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม,มทําให้เกิดการทําลายวิหารของพระเจ้า ขอพระองค์ยกโทษให้กับลูกและลูกขอถอดถอนทุกคำพูดที่ไม่ได้มาจากพระองค์ออกไปจากชีวิตของลูกผู้ใดก็ตามที่พูดเข้ามาใส่ชีวิตของลูกและไม่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าลูกขอถอดถอนและขอไฟของพระองค์เผาทิ้งทั้งหมดในานามพระเยซู ลูกจะระวังปากระวังลิ้นของลูกเพราะลูกรู้ว่าพระองค์นั้นจะให้เป็นไปตามปากของลูกลูกขอบคุณพระเจ้าที่ลูกจะพูดตามพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์ยากจนเพื่อให้ลูกมั่งมีลูกจึงมั่งมีและเจริญรุ่งเรืองเพื่อจะขยายอาณาจักรของพระเจ้า เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อชีวิตของลูกจะได้ดึงดูดผู้คนเข้ามาหาพระองค์ลูกพูดใหม่ว่าลูกสุขภาพดีแข็งแรงร่างกายของลูกเป็นไปตามถ้อยคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์รับรอยแผลเคี่ยนรับทรมานทุกอย่างแทนลูกไปแล้วที่กางเขนั้น และได้มอบสุขภาพดีให้กับลูกดังนั้นในระบบในร่างกายของลูกทั้งหมดจงเชื่อฟังถ้อยคำพระเจ้าจงกลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อร่างกายของลูกซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้าจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์บอกว่าเมื่อลูกเชื่อหนึ่งคน ในครอบครัวคนอื่นๆในครอบครัวก็จะเชื่อไปด้วยลูกเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าลูกเชื่อในการเจิมของพระเจ้าและลูกเชื่อว่าเมื่อลูกพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมาถ้อยคำของพระองค์จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของลูกไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้ โดยนามของพระเยซูโดยพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้ลูกเป็นบุตรของพระองค์พระองค์ปรารถนาที่จะให้ลูกเจริญงุงงเรืองสุขภาพดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของอาณาจักรของพระเจ้าวันนี้ลูกตัดสินใจที่จะเป็นไปตามพระคำของพระเจ้าสุขภาพดีแข็งแรง อารมณ์ดีและเจริญรุ่งเรืองขอบคุณพระองค์ลูกขอสถาปนาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในครอบครัวของลูกการเงินที่ดีเข้ามาในครอบครัวของลูกสุขภาพดีเข้ามาในชีวิตของลูกทุกอย่างที่เป็นไปตามพระคำของพระเจ้าและพระเยซูคริสได้แลกเปลี่ยนกับลูก วันนี้ทุกอย่างของพระองค์เป็นของลูกแล้วลูกเชื่อและลูกเดินด้วยความเชื่อและลูกขอเป่าประกาศว่าที่ดินที่ไซโยกที่เขากำลังจะขายนั้นเป็นของคริสตจักรไปเรียบร้อยแล้วเป็นของคริสตจักรไซโยกไปเรียบร้อยแล้วของยุคพระคุณไซโยกและจะเกิดผลมากมาย จะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กจะมีโรงเรียนสอนพระกัมภีมร์รก,การงานของพระองค์จะขยับขยายผู้คนจะเข้ามาเชื่อ,าาอและลูกขอบคุณพระองค์ที่ที่ดินที่ปากช่อง,องจะเกิดสถานที่สัมมนาเป็นโบสถ์สร้างพับราจำลองของพระเจ้าที่จะทำให้ทุกคนมาดู เป็นสถานที่สอนพระกัมภีร์ international และเป็นสถานที่ที่มีโรงพิมพ์ม,พม,พมีโบสถ์ม,อมออีอาคารสำหรับคนต่างชาติเข้ามาพักม,มีคอนโดมิเนียม,มและมีสถานที่อธิษฐาน24ชั่วโมงมเพื่อจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทยลูกขอบคุณพระองค์ วันนี้ลูกขอเรียกเงินเข้ามาเรียกเงินเข้ามาเริ่มต้นส0มร้อยล้านในนามพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูเราร่วมกันเชื่อและทุกอย่างเกิดขึ้นและเป็นจริงตามพ่อยคำของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมน